แสงสว่างของเขาค่อนข้างนวลตานะครับไม่จ้าเกินไปแล้วก็ไม่ออกโทนเหลืองจนเกินไปถ้าใช้มือถือนะใช้มือถืออย่างเงี้ยระดับนี้จะเป็นระดับที่ให้ความสว่างที่ดีที่สุดจะเจ้าตัวเลนส์แลนเซอร์สีแดงอย่างเดียวนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่โอ๊ตมีโคมไฟมารีวิวนะครับนั่นก็คือเจ้าเลดเลนเซอร์ ML6 อยากรู้ว่ามีดียังไงเดี๋ยวมาดูกันสำหรับเจ้าตัวนี้ความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่750ลูเมนในโหมดบูสต์นะครับแล้วก็โหมดเทอร์โบหรือโหมดพาวเวอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่550ลูเมนแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดโลจะอยู่ที่20ลูเมนครับสำหรับเจ้าตัวเลนส์แลนเซอร์ครับรูปร่างของเขาก็จะเป็นทรงกระบอกกลมๆแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยเขาจะให้แสงแบบ360องศาก็คือแสงรอบทิศทางนะครับด้านบนจะเห็นว่ามันจะเป็นห่วงครับก็สำหรับใช้คล้องก็ได้นะครับเวลาเรามีห่วงแล้วก็คล้องแบบนี้ได้หรือด้านล่างเขาก็จะมีห่วงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนี่เป็นห่วงแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะสามารถถอดได้นะครับซึ่งเจ้าตัวด้านล่างนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแล้วก็สามารถเอาไปติดถ้าสมมุติว่า อย่างเช่นรถหรือเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นเหล็กแล้วเราจะไปติดให้ความสว่างเราก็จะไปแปะตรงนี้มันก็จะติดแบบนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นสวิตช์ก็คือตรงกลางจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกก็คือเร่งไฟนะครับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นแบบบวกลบแบบคล้ายๆวอลุ่มนะครับถ้ากดบวกมันจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นกดลบมันก็จะค่อยรีลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองแสงกันอีกทีนึงเนาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเขียนคำว่า in นั่นก็คือ input เวลาชาร์จนะครับใช้เวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้มี output นั่นก็คือเขาสามารถเป็น power bank ได้นะครับนี่เวลาถอดออกนี่ฝั่ง USB แล้วก็ฝั่ง micro USBinput แล้วก็ output สามารถชาร์จตัวมือถือได้ในเวลาจำเป็นนะครับเดี๋ยวโพสต์ปิดไว้ก่อนสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเราปิดในตอนใช้งานเราปิดสนิทแนบสนิทมันจะกันน้ำเรียกได้ว่าจุ่มลงน้ำเปิดในน้ำได้เลยเดี๋ยวโพสต์จะเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะเวลาเร่งมาที่ความสว่างสูงสุด power ก็คือ550ลูเมนเขาก็จะกระพริบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาลดแสงลงมาถึงที่20ลูเมนเขาก็จะกระพริบนั่นก็คือระดับลำแสงต่ำสุดแล้วนะครับส่วนโหมดบูสต์ของเขาก็คือ750ลูเมนนะครับเราจะใช้วิธีการเปิดก็คือเราดับเบิลคลิกที่เจ้าตัวปุ่มบวกนะครับ2ครั้งดับเบิลคลิกนี่ฮะอันนี้คือลำแสง750ลูเมนซึ่งจากการที่ใช้งานนะครับในสเปคเขาไม่ได้บอกว่า750ลูเมนเนี่ยได้กี่นาทีนะครับแต่เท่าที่พี่โอ๊ตเคยลองน่าจะ 3-5 นาทีพอถึงระยะเวลาเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่โหมด550ลูเมนเหมือนเดิมนะครับก็คือโหมด power อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเร่งลงก่อน
่ะนี่ครับ2นาทีด้วยซ้ำมั้งเมื่อกี้เขาก็กลับลงมาที่โหมดปกติแล้วนะครับมาแกะดูแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ข้างในเราต้องถอดเจ้าตัวนี้ออกหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,200มิลลิแอมนะฮะเป็นยี่ห้อของเลดเลนเซอร์เลยนี่ตัวนี้ถ้าจะให้พูดถึงข้อดีของเขานะพูดว่างานค่อนข้างเนียบนะครับก็เป็นแบรนด์ของเยอรมันซึ่งเยอรมันนี้เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละเรื่องความเนียบของสินค้านะครับแล้วก็มันจะมีลูกเล่นอีกอย่างนึงนะครับไม่รู้ตอนกลางวันมันจะเห็นไหมนะครับคือตรงฐานของเขาเนี่ยตรงฐานตรงเนี้ยเล็กๆแล้วก็ตรงสวิตช์นะครับถ้าเราอยู่ในที่มืดเขาจะเรืองแสงเป็นภายน้ำนะครับซึ่งมันจะทำให้เราหาเจ้าตัวโคมไฟนี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าเราอยู่ในที่มืดนะครับสมมติว่าเราไม่ได้เปิดไว้นะครับแล้วมันมืดมันก็จะเรืองแสงตรงหัวกับตรงท้ายตรงนี้ยังมีแสงสีแดงนะเพราะยังไม่ได้เปิดให้ดูวิธีเปิดปิดนะครับวิธีเปิดปิดก็คือกดค้างมันก็จะติดขึ้นมาจากนั้นก็กดบวกก็เร่งกดลบมันก็จะหลีแสงลงนะครับถ้าดับเบิลคลิกเขาก็จะเป็นสีแดงก็จะเป็นสีแดงคลิกอีกครั้งนึงเป็นแสงสีขาวกระพริบคลิกครั้งเดียวเป็นแสงสีแดงนะครับนี่เห็นไหมตอนกลางวันเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูโหมดแสงของเขาอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนกลางวันมันแสงมันค่อนข้างเยอะมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่กดอีกทีนึงก็เป็นโหมดปกตินะครับดับเบิลคลิกโอ้โหยุงโอเคครับค้างไว้ปิดครับสำหรับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าเลดเลนเซอร์ ML6 ตัวนี้ในมือของโพสต์นะครับก็คือเขามีส่วนที่เป็นแม่เหล็กสามารถดูดติดกับวัตถุที่เป็นเหล็กได้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับเดี๋ยวโพสต์จะทำให้ดูนะก่อนอื่นถ้าเขาจะเอาไปติดวัตถุที่เป็นเหล็กนะครับในการใช้งานเราต้องถอดฐานด้านล่างของเขาตัวนี้ออกก่อนนะครับก็คือถอดออกนี้มันก็จะเจอแม่เหล็กด้านล่างนะครับรวมถึงมันจะมีสกรู3ส่วน4สำหรับต่อขาตั้งกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะเราทดสอบเจ้าตัวแม่เหล็กก่อนนี่ครับติดหนึบเลยแน่นมากนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปิดไฟอย่างนี้ได้หรือจะเปิดไฟกระพริบแบบนี้ได้แบบนี้ได้ก็เป็นเขาเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้อีกในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันไม่มีที่แขวนแต่ถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวแม่เหล็กแทนได้นะครับโอเคครับแค่นี้เราก็ใส่กับขาตั้งกล้องได้แล้วนี่ก็สามารถใช้งานอย่างอื่นได้นะครับก็เพิ่มประโยชน์ใช้สอยขึ้นมาเพิ่มความสะดวกขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมสวยงามเลยทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายสถานที่ย้ายโลเคชันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปถ่ายทำจะไปรีวิวภาคแสงภาคกลางคืนที่สวนยางนะแล้วก็ถ่ายไปได้สักพักหนึ่งก็พี่โอ๊ตก็เจอเหมือนแบบพลังงานบางอย่างก็เลยต้องรีบเก็บกองนะครับเก็บกองถ่ายรีบกลับบ้าน
แล้วก็วันนี้ก็คือวันต่อมาก็คือวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชั่นเป็นทุ่งนาตามเดิมนะครับเราจะใช้งานเจ้าเรนแลนเซอร์เนี่ยใช้งานจริงก็คือใช้แบบฟูลแคมปิ้งเลยนะครับก็คือรถกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใช้เจ้าโคมไฟตัวนี้เป็นแหล่งให้แสงสว่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโหมดให้แสงสว่างในแคมป์นะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนรถจะปิดแหล่งไฟทุกแหล่งนะแล้วก็จะใช้เจ้าตัวนี้อันเดียวเลยป่ะไปดูกันตอนนี้พี่โอ๊ตใช้โหมดเทอร์โบของเขานะครับ550ลูเมนเพราะว่าถ้าใช้ตัวโหมดบูสต์750ลูเมนเนี่ยมันได้แค่3นาทีซึ่งพี่โอ๊ตมองว่าถ้าการใช้งานแคมปิ้งทั้งคืนจริงๆเนี่ยโหมดนี้น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแค่3นาทีเพราะฉะนั้นเราใช้โหมดที่มันเสถียรตัว550ลูเมนนะครับได้5ชั่วโมงอ่ะมาดูกันอันนี้ก็ตัวใช้งานการแคมปิ้งโดยการแขวนไว้หน้าเต็นท์นะครับสำหรับเวลาที่ใครจะประกอบอาหารหรือนั่งคุยกันล้อมวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารหรือโต๊ะคุยกันโต๊ะอุปกรณ์ความสว่างที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับจะเห็นว่านอกจากจุดที่เราต้องการแสงสว่างก็คือโต๊ะแล้วนะครับบริเวณรอบเต็นท์ด้านข้างนี่ก็สว่างใช้ได้เลยเหมือนกันนะแสงสว่างของเขาค่อนข้างนวลตานะครับไม่จ้าเกินไปแล้วก็ไม่ออกโทนเหลืองจนเกินไปออกสีขาวๆเหลืองๆนวลๆสบายตามากนะครับไม่แสบไม่จ้านะขนาดรถนั่งใกล้ๆแล้วก็ความสว่างสูงสุดนี้ก็โอเคนั่งสามารถมองเจ้าตัวโคมไฟนี้ได้ให้ดูว่าความสว่างของเขารายละเอียดชัดเจนขนาดไหนนะครับรถมานั่งอยู่ตรงในเต็นท์แล้วนี่ครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอาไปแขวนข้างในเต็นท์กันแขวนข้างในเต็นท์ว่าถ้าเมื่อเราที่เสร็จกิจกรรมนะครับเราจะเข้านอนหรือเราจะเข้าไปในเต็นท์เราจะเอาเจ้าตัวนี้ไปแขวนไว้หัวเต็นท์ตรงนี้ความสว่างของเขาจะสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันไปคงต้องปิดมุ้งนะครับคราวนี้ตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ข้างในเต็นท์แล้วนะอันนี้ก็คือเปิดความสว่างสูงสุดโหมดเดิมนะครับแล้วพี่โอ๊ตย้ายเข้ามาอยู่ในเต็นท์เราดูว่าสว่างแค่ไหนเดี๋ยวจะเอากล้องเข้ามาข้างในด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดมุ้งลวดถ้าเปิดมุ้งลวดไว้นี่แมลงเข้าเยอะมากๆนะครับอ่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเต็นท์กันนะครับว่าความสว่างของเจ้าโคมไฟเรนแลนเซอร์ ML 6เวลาอยู่ในเต็นท์แล้วจะให้ความสว่างที่เพียงพอไหมนะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะถือตัวมีดพับมัลติทูเข้าไปนะครับแล้วไปดูรายละเอียดกันว่าแสงสว่างเขาเนี่ยให้เพียงพอไหมสามารถเห็นรายละเอียดของเจ้ามีดพับมัลติทูของพี่โอ๊ตได้ชัดเจนไหมไปเข้าไปในเต็นท์กันครับบรรยากาศภายในเต็นท์นะเจ้าตัวเนเจอร์ไฮพี2ก็อาจจะคับแคบนิดนึงสำหรับนอนคนเดียวหรือ2คนนะครับอีกอย่างนึงพี่โอ๊ตทำรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะไปดูกันได้เจ้าตัวเนเจอร์ไฮพี2นะครับคราวนี้เรามาดูเจ้าตัวมีดพับมัลติทูเกอร์เบอร์แบกิลนะครับที่เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของพี่โอ๊ตคราวนี้เรามาดูกันว่าภายใต้ไฟเจ้าตัวนี้ที่อยู่บนเต็นท์นะที่อยู่บนเต็นท์ห้อยอยู่บนเต็นท์ข้างบนเนี่ยเขาจะสามารถให้แสงสว่างเห็นรายละเอียดของเจ้ามีดมัลติทูตัวนี้ได้ไหมนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวมีดพับมัลติทูเกอร์เบอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวนะเหมือนเลนจะมีเขาเรียกอะไรความชื้นมีไอ้น้ำก่อนนิดนึงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเช็ดก่อนนะครับใช่จริงๆด้วยอ่ะเอานี่แหละเช็ดก่อนเลย
โอเคความชื้นหายไปแล้วด้วยผ้าเช็ดเลนชนิดพิเศษเนเจอร์ไฮถุงนอนนะครับแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปมันชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเซลฟี่กันใหม่ก่อนอะนี่ก็คือข้างในตอนแรกพี่โอ๊ตนึกว่าแว่นเป็นฝ้านะครับแต่จริงๆที่ไหนได้เป็นที่ตัวเลนนะครับเป็นที่ตัวเลนก็จะบอกว่าอากาศในนี้ร้อนมากนะแต่เสื้อแขนยาวไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะว่ายุงกัดนะครับนะครับเจ้าตัวมีดพอยกขึ้นมานะโดนแสงไฟต้องแสงไฟอยู่ในระยะโฟกัสก็เห็นรายละเอียดของมีดชัดเจนนะครับตัวหนังสือเขาเขียนไว้ BG ก็คือเกอร์เบอร์แบกิลนะฮะรายละเอียดตรงนี้แสงสว่างเพียงพอนะเอาไว้ใกล้ๆนี่จ้าด้วยซ้ำนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนฝ้าจะขึ้นเลนอีกแล้วเนาะโอเคเราก็ดูลักษณะแสงข้างในนะครับแสงข้างในเต็นท์จากตัวโคมไฟซึ่งเขาก็สว่างแบบสว่างมากๆเลยนะน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับการใช้งานเวลาอยู่ในเต็นท์นะครับนี่นี่ครับแก๊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 บโอเคใช้ได้เนาะน่าจะชัดเจนพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันต่อพออยู่ข้างในร้อนมากนะฮะไปโหมดต่อไปที่เราจะทดสอบก็คือโหมดในการเดินนะครับโหมดในการถือเจ้าตัวเลนเซอร์ ML6 เดินซึ่งตัวจะใช้ขาตั้งกล้องนะครับแบบเดียวกับที่เราทดสอบเจ้าตัว Phoenix CL26R ก็คือใส่ขาตั้งกล้องต่อขาตั้งกล้องเข้าไปแล้วก็ถือเดินนะครับว่าในการส่องสว่างเดินเนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปถือเจ้าตัวนี้เดินนะครับโอ๊ตเอามาใส่เจ้าตัวนี้ก่อนมันต้องถอดไอ้นี่นะครับเขาต้องถอดฐานออกมานี่ถอดฐานตรงนี้ออกแล้วก็เขาจะมีสกรูอยู่ตรงนี้แล้วก็เรามาหมุนใส่ตัวขาตั้งกล้องนะติดไว้กับขาตั้งกล้องนะแล้วเปิดสวิตช์แล้วเราก็เดินไปรถจะเปิดสวิตช์แล้วครับแล้วก็เร่งไปที่ความสว่างสูงสุดของเขาโอเคเขากระพริบก็แสดงว่า550ลูเมนแล้วครับคราวนี้ก็ได้เวลาเดินโอเคครับเราเริ่มเดินกันเลยอันนี้ถ่ายให้เห็นหลอดไฟนะครับแต่ว่าถ้าระยะทางเดินจริงๆเนี่ยมันต้องยกขึ้นนะครับมันก็จะเห็นเส้นทางถนนข้างหน้าได้แบบชัดเจนขึ้นนะนี่เรามาถึงตรงโคมไฟแล้วคราวนี้หมุนดูบรรยากาศรอบๆบ้างนะครับนี่เจ้านาข้าวนะฮะนาข้าวโอเคยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกก็แสงสวยแล้วก็เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแสงกระจายสว่างดีมากๆเลยนะถ้าดูจากที่เห็นตรงนี้นะครับดูบรรยากาศโดยรอบสวยเลยนะนี่ครับสมมติว่าเราไม่มีไฟบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เอาไฟออกมาก็จะประมาณนี้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าโอเคไหมกับเจ้าโคมไฟตัวนี้ครับแล้วคราวนี้เราก็มาทดสอบแสงสีแดงของเขากันบ้างนะครับหลังจากที่เราทดสอบในตอนกลางวันแล้วคราวนี้ก็มาลองแสงตอนกลางคืนบ้างนะเดี๋ยวพวกจะลองเปิดโหมดสีแดงนะครับ
อันนี้คือสีแดงกระพริบก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะอันนี้ยังไม่ปิดไฟข้างบนนะครับหลอดไฟข้างบนเพราะยังไม่ปิดเดี๋ยวจะลองแบบปิดไฟให้ด้วยเอามาอีกทีนึงอันนี้ก็คือสีแดงแบบไม่กระพริบนะครับเป็นสีแดงค้างไว้ก็แสงสีสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ลองโหมดกระพริบอีกทีนึงนี่คือโหมดสีแดงกระพริบแสงสวยเนาะเดี๋ยวเราลองปิดไฟข้างบนนะครับให้เฉพาะแสงไฟจากเจ้าตัวเลนเซอร์พออ่าครับนี่ก็เป็นแสงไฟจากเจ้าตัวเลนเซอร์สีแดงอย่างเดียวนะคราวนี้เป็นสีแดงแบบไม่กระพริบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยทีเดียวครับแล้วพอถ้าเราปิดสวิตช์ของเจ้าตัวเลนเซอร์นะครับหลังจากที่เราปิดแล้วก็ตรงบริเวณรอบๆของเขาเนี่ยจะมืดสนิทนะครับมันเราก็จะเห็นเจ้าตัวภายน้ำซึ่งมีอยู่2จุดนะครับก็คือจุดแรกตรงฐานด้านล่างนะตรงฐานด้านล่างแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวิตช์ด้านบนนะครับนี่คือสวิตช์ด้านบนซึ่งมันจะช่วยให้เราหาเจ้าตัวโคมไฟได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ถ้าไฟดับหรือเกิดแบบเรามองไม่เห็นนะครับเราหาไม่เจอเราเจอภายน้ำอย่างนี้มันก็จะช่วยเราได้นะเดี๋ยวพี่โอ๊ตถือมาแบบให้เห็นชัดๆนะนี่ครับหันมาทางเส้นที่มันมืดๆอย่างเงี้ยสมมติว่าทำหล่นลงไปปุ๊บทำหล่นแบบตั้งหล่นแบบตั้งนะครับเราก็จะเจอแบบเนี่ยฮะจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันอีกลูกเล่นอันนึงนะครับที่เลนเซอร์เขามีมาให้นะนี่เขาเรืองแสงสวยทีเดียวนะครับก็สำหรับเจ้าตัวเลนเซอร์ ML6 นะครับสำหรับการใช้งานพูดก็จะขอสรุปให้ฟังนะครับว่าจากการทดสอบใช้งานแสงสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่550ลูเมนนั้นตรวจว่าเป็นแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบโดยการใช้เป็นโคมไฟถือเดินป่าส่องสว่างสำหรับการเดินป่าหรือเดินในที่มืดนะครับแล้วก็ทดสอบเป็นโคมไฟหน้าเต็นท์นะครับสำหรับการประกอบอาหารนั่งทำกิจกรรมหรือนั่งคุยกันแล้วก็ทดสอบเป็นโคมไฟในเต็นท์ซึ่งแสงสว่างที่ได้ในระดับความสว่างสูงสุดนั้นถือว่า
เกินพอเลยพี่ว่าใช้คำว่าเกินพอนะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์ในบางจังหวะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวสูงสุดก็ได้นะครับและที่พี่โอ๊ตชอบอีกอย่างนึงของเขาก็คือเจ้าตัวภายน้ำสีเขียวนะครับเวลาอยู่ในที่มืดตรงท้ายแล้วก็ตรงสวิตช์เขาเนี่ยเขาจะเรืองแสงทำให้เราสามารถหาเจอได้ง่ายเวลาเราอยู่ในที่มืดแล้วเราต้องการที่จะหยิบจับหยิบคว้าเพื่อที่จะมาเปิดนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาสำหรับการใช้งานนี่โอเคเลยนะรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานในเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นท้ายแม่เหล็กก็สามารถติดท้ายรถหรือติดในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เป็นเหล็กนะครับเราสามารถติดได้หมดไม่ว่าจะใช้เป็นไฟฉุกเฉินไฟสีแดงกระพริบหรือไฟขาวกระพริบหรือใช้เป็นโหมดส่องสว่างเขาก็สามารถใช้งานได้ขอแค่มีวัตถุที่เป็นโลหะเขาก็จะสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีห่วงคล้องคล้องได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับขอแค่มีที่ให้เขาคล้องเขาก็สามารถใช้งานได้แล้วก็มีสกรูตัว3ส่วน4นะครับก็ราคานะครับราคาพี่โอ๊ตได้มาราคา 2,880 บาทถ้าเทียบกับตัวอื่นๆในท้องตลาดถามว่าแพงไหมก็ราคาก็อยู่ในเรทที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบระดับไฟแล้วก็เทียบขนาดเทียบระดับไฟเทียบค่าความสว่างค่าลูเมนของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มที่ราคาสูงนิดนึงแต่ในด้านในความมีราคาสูงของเขานั้นแลกมาด้วยความเนี๊ยบในการใช้งานนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เขากันน้ำได้ด้วยสามารถจุ่มลงน้ำได้เลยตามที่พี่ว่าได้ทดสอบให้ดูนะครับสำหรับการจุ่มน้ำก็สรุปสั้นๆก็คือสำหรับตัวพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตชอบแล้วก็โอเคสำหรับเจ้าตัว LED Lancer ML6 นะครับสามารถเป็นไฟฉายคู่ใจพกไปแคมปิ้งพกไปทำงานพกติดรถไปไหนมาไหนได้ในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเขาก็จะประมาณนี้อยู่ในกำมือนะครับอยู่ในกำมือก็จะประมาณนี้ไม่ใหญ่พับเก็บสะดวกนะครับสำหรับรถแล้วก็โอเคเลยนะสำหรับเจ้าตัว LED Lancerสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube ช่องฝาปิดเลนนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ฝาปิดเลนรีวิวด้วยนะครับแล้วมาดูกัน EP หน้าว่าเราจะรีวิวเจ้าตัวไหนต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่เรารีวิวโคมไฟกันเรียบร้อยแล้วนะคราวหน้าเดี๋ยวเรามาลองเล่นไฟฉายกันดีไหมขนของเล่นในคลังมาให้หมดเลยนี่เนี่ยเลือดแบบนี้เลยแล้วเราก็เล่นแบบนี้นี่โน่นต้นไม้อยู่นู่นเลยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าฟ้าไปเรียนรีวิวเรามาเล่นไฟฉายกันต้นไม้อยู่นู่นเลย